ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในของทางบริษัท CJB นะที่มีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะใครที่อยากที่จะขอพรนะขอโชคขอลาภนะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคนในครอบครัวนะคะสำหรับเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาค่ะในจุดเด่นนะคะก็ต้องบอกว่าด้านในนี้เป็นโลหะแต่ว่าด้านนอกค่ะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% แล้วก็มีลักษณะพิเศษนะคะนั่นคือเจ้าแม่กวนอิม3หน้าได้นั่งลอยในอากาศแล้วก็หมุนตลอดเวลานะคะหลายๆคนน่ะก็บอกว่าอยากจะขอพรอยากจะขอโชคขอลาภอยากจะคุ้มครองคนในครอบครัวนะคะให้มีโชคลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรหรือว่าประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขออะไรก็สมหวังที่สำคัญนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะก็อย่าลืมค่ะนำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนามาบูชาไว้ในบ้านนะคะเป็นสิริมงคลใครสนใจนะคะตอนนี้ต้องรีบโทรเข้ามากันเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นค่ะจากปกติแล้วราคา 9,999 บาทพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดและคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณมะลิค่ะ5 มีนาคม 2520 8:30 น.ถึง9:00 น.ตรงวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดอุดรธานีค่ะเสาร์ถูกต้องนะครับครึ่งชั่วโมงลองดูครับว่าจะมีโอกาสจะคาบเกี่ยวหรือไม่คือบางครั้งเนี่ยเกิดห่างกันไม่กี่นาทีแต่ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งสองราศีต้องใช้อันโตนาทีตัดนะครับลองดูนะครึ่งชั่วโมงอุดรธานีจริงด้วยนะครับของคุณเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ทั้งราศีมีนและก็ราศีเมษจุดสังเกตแบบนี้นะครับถ้าช่วงนี้รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะหมายถึงคู่ครองคนรักก็ได้นะครับหรือปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะทำอะไรก็ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องไม่สบายใจผิดหวังอันนี้คุณเป็นลัคนาราศีมีนแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าชีวิตเริ่มที่จะคลี่คลายในทางที่ดีหรือเปลี่ยนแปลงในทางบวกตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาคุณเป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่หรือเปล่าความจริงในช่วงอายุย่าง39เนี่ยมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของเงินก้อนมี2ช่วงนะครับประมาณเดือนสิงหาคมกันยาแล้วก็ช่วงต้นปีตัดตามอายุย่างและลักษณะคือเหมือนกับเป็นการเข้าหานะทำธุรกรรมก็ใช่ขอความช่วยเหลือก็มีโอกาสได้ลุ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทวีศักดิ์นะคะ14 มิถุนายน 2505เวลาเกิด3ทุ่มตรงค่ะวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานกับโชคลาภปีนี้จะมีลักษณะอย่างนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเตือนก่อนปัญหาพวกงานเอกสารการตกลงเงื่อนไขการเจรจาคำพูดอันนี้สำคัญนะครับแต่ว่างานปีนี้เหมือนจะพอมีลุกฟลุกนะอาจจะมีโชคลาภในเรื่องของงานเกิดขึ้นฉะนั้นช่วงนี้ก็หาโอกาสบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดเดซิเมสต่อมาค่ะคุณนัตติการนะคะ23 ตุลาคม 2502ค่ะเวลาเกิด18:30 น.วันศุกร์ถามเรื่องของโชคแล้วก็ดวงชะตาไม่ดีเมื่อไหร่จะดีทำบุญอย่างไรถึงจะดีขึ้นในแง่ของการทำบุญเสริมนะครับในช่วงอายุย่าง56นี้นะก็หาโอกาสเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่เป็นของเราเนี่ยแต่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปบริจาคให้ทานกับคนที่เขายากไร้และในช่วงเวลานี้จนถึงย่าง67นะครับเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเสวยอายุถ้าสะดวกอยู่สงขลาก็เอาเช่าวัดแถวบ้านก็ได้ครับเป็นพระปางอุ้มบาตรนะครับพระประจำวันพุธกลางวันเนี่ยก็เลือกเช่าจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระประจำวันพุธวันละ17จบปีสำหรับโลปุสัตพุทธครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพันธ์นะคะเกิดวันที่21 กันยายน 2514เวลาเกิดตี 3:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามเรื่องของการเงินกับโชคลาภในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าเป็นคน
วันจันทร์อยู่นะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่เชียร์ทั้งพื้นชะตารวมไปถึงปีจรเดี๋ยวผมลองดูหลังวันเกิดแต่หลังวันเกิดในแง่ของสภาพคล่องจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนะในเรื่องของเงินทองฉะนั้นช่วงนี้อดทนหน่อยและถ้ามีโอกาสได้ถวายในเรื่องของสังฆทานสดพวกข้าวปลาอาหารเนี่ยอย่างน้อยสักเดือนละครั้งขอให้ทำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งทรัพย์นะคะ17พฤษภาคม2514นะคะเวลาเกิด 9:15 นาทีวันจันทร์ดวงนี้ทำอะไรดีขายเสื้อผ้าก็ไม่เห็นดีเลยชื่อนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูชื่อก่อนมาแต่ชื่อไม่มาสามสกุลไม่มาค่ะรุ่งทรัพย์อย่างเดียวโอเคเบื้องต้นแล้วกันจ้ะรุ่งทรัพย์นะครับสิบเจ็ดพฤษภา2514ก็นาฬิกา15นาทีวันจันทร์ okay. ชื่อรุ่งทรัพย์ก็มีสระอุนะฉะนั้นชื่อเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วล่ะนะครับที่ทำให้ส่งผลที่ว่าทำอะไรแล้วมันจะติดขัดไม่เป็นไปอย่างที่ใจปรารถนานะครับอาชีพที่เด่นเสื้อผ้าคืออย่างนี้ครับผมยังยืนยันนะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าสิ่งสวยงามระยะยาวผมยืนยันว่ามันไปได้แต่ปีนี้กรรมะมันเป็นกาลีนะครับฉะนั้นมันจึงเกณฑ์งานเสียใช้คำนี้ลองดูฮะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร้านนะอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบสินค้าปีนี้มันเสียทั้งคู่ทั้งเกณฑ์งานและเกณฑ์เงินประคับประคองระยะยาวผมยืนยันว่ามันไปได้หรือจะเป็นพวกของกินสิ่งสวยงามประเภทอื่นก็ได้ถ้าคุณมีทักษะความชำนาญมากกว่าในเรื่องของเสื้อผ้าอันนี้ก็คือขอให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ10ตัวปีนี้อดทนหน่อยอาจจะได้ย้ายโลเคชันในการขายก็ได้นะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่19กุมภาพันธ์2528เป็นพุธกลางวันถามความรักถามการงานโชคลาภ19กุมภาพันธ์2528ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11ธันวาคม2538เวลาเกิด 7:56 นาทีวันจันทร์ชื่อเดิมคือพรมประพรอยากจะเปลี่ยนชื่อดีไหมแต่ความจริงชื่อนี้ก็ไม่มีสระเดี๋ยวลองดูนะครับพรมใช้วรรคมูลนำมาความจริงก็ได้คู่มิตรนะครับนามสกุลอาจธรรมรัตน์อาจธรรมรัฐเมื่อรวมกับนามสกุลความจริงชื่อเดิมดีอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคนเราไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงชื่อบ่อยๆนะถึงจะไม่ได้ใช้วรรคสีวรรคเดชวรรคมนตรีนำแต่ก็ใช้วรรคมูละก็เสริมให้มีความเป็นหลักเป็นฐานไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแหม่มนะคะเกิดวันที่28กันยายน2534เวลาเกิดบ่าย 3:35 นาทีวันเสาร์งานอะไรเด่นจะได้งานเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าจะต่อปริญญาโทดีไหมคะ28กันยา3-4นะครับโอเคปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อตอนนี้ย่าง24นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้ายังจะต่อในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้ทันไหมนะครับถ้าทันก็เอาอย่างนี้2ปี24 25ถ้าคิดจะเรียนให้เรียนให้เรียนในช่วงนี้นะผมกลัวว่าถ้าหลุดจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่ได้เรียนนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีคู่นะกาลีกระแทกเรือนคู่ก็ต้องบอกว่าให้ประคับประคองในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ของคนรักหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันถ้าโสดอยู่คนเดียวก่อนนะครับในทางกลับกันเมื่อเข้าย่าง25ทายดีทั้ง2เรื่องนะถ้าคิดจะสอบให้ไปสอบถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจสุขภาพเน้นการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกทางเดินอาหารและถ้าสูงวัยมากๆถ้าต้องรับประทานยาเยอะๆเช็คค่าของตับด้วยอีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นพวกไมเกรนทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะ
คุณอู๊ดนะคะเกิดวันที่4พฤศจิกายน2522นะคะเวลาเกิด 11:29 น.วันอาทิตย์ทำไมช่วงนี้รู้สึกแย่ทั้งงานทั้งเงินและความรักตอนนี้ย่าง36นะความรักประคองให้เข้าย่าง37คือจากนี้จนถึงแต่ผมว่าก็ยังถ้าตั้งใจที่จะคบหากันอยู่ก็ยังน่าจะยืดยาวนะครับนะวงเล็บพยายามอยากให้คนเก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องเกณฑ์ความรักจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงอายุย่าง37นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเสี่ยงโชคไม่เอาเด็ดขาดเลยเสี่ยงโชคไม่เอานะครับแล้วก็แต่สภาพคล่องก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ค่อยดีแม้จะเข้าย่าง37แล้วก็ตามช่วงนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนหลังวันเกิดเนี่ยสักเดือนละครั้งให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ21ตัว21นะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อสาวันนี้ค่ะจ้าจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่คุณสวัสดีค่ะ11เมษายนค่ะ11เมษายนพ.ศ.อะไรเอ่ย13ค่ะ2513วันอังคารค่ะวันอังคารกี่โมงคะ8โมงค่ะค่ะเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงทีวีก่อนเนาะเดี๋ยวปิดเสียงทีวีก่อนนะคะปิดยังเอ่ยเราได้ยินเสียงตัวเองด้วยใช่เพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินกันฮัลโหลคุณสาครับรบกวนหลีเสียงหรือปิดเสียงทีวีสักพักหนึ่งครับน่าจะยังไม่ปิดอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนขอวางสายก่อนละกันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่สามารถสื่อสารอะไรกันได้เลยมาที่ SMS กันต่อนะคุณอรุณมน13กรกฎาคม2530เวลาเกิดนะคะ 11:30 น.วันจันทร์ทำอาชีพอะไรดีแล้วก็โชคลาภเงินทองลงทุนปีไหนดีค่ะสักครู่นะครับไม่หวือหวานะครับแต่ว่าก็ไปได้เรื่อยๆนะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะร้านขายเครื่องดื่มนะครับผลิตน้ำแข็งโรงงานผลิตน้ำดื่มทำธุรกิจพวกซักรีดนะครับลักษณะพวกเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ธุรกิจประมงนะครับหรือเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆเปิดพวกเนอร์เซอรี่นะฮะโรงเรียนอนุบาลพวกน้องๆประถมวัยอันนี้เด่นในพื้นชะตานะครับแล้วก็ดวงนี้สามารถศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ได้นะถ้าคุณมีความตั้งใจจ้ะเบอร์โทรศัพท์ก็52ค่ะจันทร์พระฤหัสบดีเป็นดาวคู่ธาตุดินครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทิพย์นะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายน2518เวลาเกิด 9:55 น.วันศุกร์จะได้แต่งงานไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40คือพื้นชะตาเนี่ยนะบัตตนิโยงมรณะนะครับที่ผ่านไม่ใช่เฉพาะเคสที่คุณถามนี่หรอกนะที่ผ่านมาก็ใช้คำว่าเลิกราถ้าแต่งงานแล้วก็มีโอกาสถึงขั้นหย่าร้างอันนี้พูดถึงในช่วงที่ผ่านมาแต่คำว่าแต่งงานเป็นเพียงแค่พิธีกรรมนะแต่ลักษณะที่ว่าใกล้ชิดผูกพันอยู่ด้วยกันและมีโอกาสจะต้องหันหลังก็ใช่เกณฑ์ความรักผมยังอย่างนี้นะครับถ้าไม่รีบร้อนนะแม้จะเข้าช่วงย่าง41ย่าง41เนี่ยดูให้ดีๆอีกสักหนึ่งปีไหวไหมนะอีกสักปียังไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจผ่านย่าง41ไปแล้วค่อยว่ากันและดวงนี้ถ้าคู่มีตำหนิลักษณะคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างคู่มีเชื้อสายต่างประเทศหรือสูงวัยกับเรา 6-7 ปีขึ้นไปเป็นเงื่อนไขหรือนะอย่างเงี้ยจะสมรูปคบหากันได้อย่างยืดยาวขึ้นเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งนะเอาล่ะเดี๋ยวย้ำวันเดือนปีเกิดอีกครั้งนึงดีกว่านะคะรออะไรจ้ะเกิดที่เท่าไหร่คะฮัลโหลค่ะจ้ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะจ้ะได้ยินงั้นขอวันเดือนปีเกิดอีกครั้งนึงค่ะเกิดวันอังคารจ้ะที่11เมษายนค่ะค่ะจ้ะพ.ศ.อะไรเอ่ยพ.ศ.13ค่ะ2513กี่โมงคะ8โมงค่ะค่ะ8โมงวันอังคาร21นะเมษายนนะครับ
2513 8 โมงวันอังคารตรงกับวันอังคารจ้ะถูกต้องครับอือหืออยากถามอะไรอาจารย์คะคุณสาจะถามว่าทะเบียนรถกับทะเบียนบ้านค่ะจ้ะจ้ะว่าเลยครับทะเบียนอะไรฮะทะเบียนรถเบียนรถ58กับ02ค่ะก็ระวังเวลาทำอะไรแล้วมันไม่สุดมีสะดุดตลอดนะครับและบางทีก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะด้านดีคือสร้างสรรค์นะครับอันนี้คือให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลขศูนย์ครับค่ะแล้วบ้านล่ะจ๊ะแล้วก็บ้านเลขที่58ไม่มีครับค่ะ58เนี่ยก็ให้ทุกวันพระนะอย่างน้อยก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระเจ้าที่ที่อยู่ในบ้านแล้วก็ให้คุณใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรปิดไปที่เลข8จ้ะเบอร์โทรอะไรครับและเบอร์โทร99ค่ะ99อันนี้ดีมากนะครับ4599ค่ะจ้ะดีครับก็คือเป็นเลขในเรื่องของเลข9เนี่ยพระเกศหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความสำเร็จก็ได้นะความเจริญก้าวหน้าก็ดีฉะนั้นเบอร์โทรอันนี้ใช้ได้จ้ะอาจารย์ถามหน่อยค่ะจ้ะว่าจะมีเกณฑ์มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ไหมคะบ้านของตัวเองใช้เวลานิดนึงนะและครั้งเดียวจบก็คือ48เต็มครับ48เต็มนะค่ะย่าง49แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะที่บ้านของคุณเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะอยู่ในหมู่บ้านหรือนะครับจะเป็นบ้านที่อยู่ในซอยนะทรงจะเป็นแบบนั้นที่เห็นในดวงนะครับค่ะจ้าโอเคเนาะค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะคุณแหม่ม10มกราคม2518นะเวลาเกิด 7:40 นาทีวันศุกร์ปีนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าคะถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะครับและดาวการเงินเนี่ยย่าง42ต้องระวังนะปีนี้ถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมมีโอกาสสมหวังนะแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยกู้ได้แต่หลังวันเกิดไปแล้วระวังปัญหาสภาพคล่องรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุต้นปีหน้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนนะอาจจะทำช่วงนี้และอีก6เดือนคาบเกี่ยวไปทำหรือว่าถ้าร่างกายพร้อมให้คุณแหม่มไปบริจาคโลหิตก็ดีครับเอาล่ะนะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1พฤษภาคม2515เวลาเกิด 5:50 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ 5:50 นะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูรออีกนิดหนึ่งคนที่มีปัญหาสุขภาพรุมเร้านะครับก็เดี๋ยวพอเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยหลังวันที่11กรกฎาคมนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใครที่อันนี้พูดถึงโดยรวมทุกท่านนะที่เป็นธนูด้วยก็ได้นะครับการสอบแข่งขันการเรียนหรือแม้กระทั่งการยอมรับในเรื่องของงานก็จะเปลี่ยนในทางบวกเช่นเดียวกันแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่นะช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวสงบปากสงบคำประคับประคองนะเนื้อคู่มีหรือไม่แต่เกณฑ์ความรักต้องเรียนอย่างนี้ด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยจุดเด่นคือพระรหัสกลุ่มลัคนานะครับก็จะได้รับผลจากผู้ใหญ่อันนี้คือพื้นดวงไม่ใช่ปีจรแต่ศุกร์เล็งรักเป็นพินทุบาทก็ต้องบอกว่าเสียเรื่องคู่นะฉะนั้นเกณฑ์ความรักไม่ต้องรีบร้อนและดวงเนี้ยถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนอยู่นะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาลักษณะที่ว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวครับหลานนะคะเดี๋ยวสำหรับในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ